ช่วงนี้ครับเรามาดูเรื่องราวของฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับเริ่มที่ฟุตบอลไทยลีกนะครับนัดส่งท้ายฤดูกาลเมื่อวานนี้แข่งขันกันครบทุกคู่ทุกสนามนะครับไปดูคู่แรกครับเป็นบีจีปทุมครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะเทโรไป4-2แล้วก็พร้อมกับเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ด้วยครับชุดแข่งขันใหม่นี่เขาก็แซวกันนะนะฮะก็เป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็เป็นแบรนด์ใหม่ด้วยนะครับเกมที่ BG Stadium นะครับเกมส่งท้ายฤดูกาลครับ BG ทีมอันดับ4ของตารางครับเจอกับโปลิเทโรทีมอันดับ14ที่ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเกมมานาที21ครับเป็นวาริชชูทองครับกองหลังดาวรุ่งที่หลุดเข้ามายิงมุมแคบลูกนี้ครับส่งให้เจ้าถิ่น BG ขึ้นนำก่อน1-0นะครับนี่ก็เป็นกองหลังดาวรุ่งที่ติดทีมชาติไทยชุด U23 ไปแล้วนะครับแล้วก็หลุดมายิงมุมแคบเข้าไปครับแต่หลังจากนั้นครับเทโรก็มาตีเสมอได้แบบรวดเร็วครับนาทีที่25ครับชูเวลซูมูครับกองหน้ายิงลูกนี้บอลพุ่งแรงเสียบเสาแรกเข้าไปครับยิงยัดเข้าไปเลยครับตีเสมอให้กับเทโรรวดเร็วเลยครับ1-1ครับนาที25ครับจังหวะบอลตกพื้นแล้ววิ่งมาเช็คลายล้ำหน้าไม่ล้ำนะครับแล้วก็ยิงยัดเสาแรกเข้าไปครับ1-1นาที33ครับ BG มาขึ้นนำอีกครั้งครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วก็เป็นลูกหม่งของอิกซานฟานดี้ครับกองหน้าทีมชาติสิงคโปร์ครับขึ้นเทคหม่งลูกนี้เข้าไปครับขึ้นนำอีกครั้งเป็น2-1แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยนะครับครึ่งหลังเทโรนะครับมาได้จังหวะจุดโทษนะครับจังหวะที่มีการทำฟาวล์กันเป็นชนภัทรบัวพันธ์ครับไปดึงชเวลซูมูครับล้มลงในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นซูมูครับยิงจุดโทษลูกนี้เข้าไปครับตีเสมอเป็น2-2แล้วก็เป็นประตูที่2ของซูมูด้วยนะครับทำให้เทโรก็กลับมาตีเสมออีกครั้งแต่ว่า BG ก็มาเร่งเครื่องครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งนึงจากการหม่งของตัวสำรองอย่างเจนลบสัมภาวดีครับลงมาเป็นซุปเปอร์ซับแล้วก็หม่งลูกนี้ให้ BG ขึ้นนำอีกครั้งเป็น3-2ครับดูครับจังหวะสะบัดของเจนลบครับท้ายเกมครับดานิโลอเวสหลุดเดี่ยวมาแตะหนีประตู2จังหวะแล้วก็ยิงแบบนิ่งๆเข้าไปครับเป็น4-2ของ BG แล้วก็ปิดเกมไปด้วยสกอร์นี้ครับทำให้ BG ก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะโปลิเทโรไป4-2ครับแล้วดูความนิ่งของดานิโลครับแกล็อก2จังหวะแล้วก็ยิงยัดเข้าไปนะครับเกมนี้ก็เป็น3แต้มส่งท้ายของ BG ไปแต่ปัญหาในเกมก็คือแฟนๆทีมชาติไทยเสียวไส้เล็กน้อยค่ะเพราะว่าในเกมครับมีจังหวะที่ชนาธิปเนี่ยต้องโดนเปลี่ยนตัวออกนาที56ของเกมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแล้วเจ็บบริเวณโคนขาหนีบด้วยซึ่งปกติแล้วถ้าเจ็บแบบนี้นะคะบางทีเนี่ยอย่างเร็วนะครับ2สัปดาห์ถูกต้องนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือวันที่29นี้เนี่ยทีมชาติไทยจะมีการเก็บตัวไปลุยฟุตบอลโลกแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องอัปเดตอาการบาดเจ็บของเจ้าเจกันอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรบ้างบางทีอาจจะรู้ตัวอาจจะเจ็บไม่มากแต่ว่าก็ขอเปลี่ยนตัวออกก็เป็นไปได้ก็ต้องรอทาง BG ออกมายืนยันด้วยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะน่าตกใจสำหรับแฟนๆทีมชาติไทยกันเล็กน้อยว่าเจจะหายหรือไม่หายนะรอติดตามข่าวกันต่อเนื่องเลยนะคะหวังว่าจะเป็นข่าวดีของทั้งเจของทั้งแฟน BG แล้วก็แฟนฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมชาติไทยเลยกับโปรแกรมในศึก FIFA Day ครั้งนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะบุกไปเจอกับจีนก่อนต้องการคะแนนเพื่อหวังมาเก็บคะแนนต่อในบ้านในเกมที่จะนัดส่งท้ายเจอกับสิงคโปร์ครับ